ผมขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับอย่าไปไกลเราปรึกษาหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าไปไกลถึงเรื่องสถาบันท่านประธานขอบคุณค่ะเรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับสาธารณชนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่ท่านประธานไม่กล้าพูดนะคะดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานนะคะผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารศาลอาญาค่ะเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษาซึ่งขณะนี้นะคะมีประชาชนคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าการทำงานของผู้พิพากษาถูกแทรกแซงโดยเฉพาะในคดีทางการเมืองและโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ด้วยค่ะโดยเฉพาะคดีมาตราอาญามาตรา112ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศว่าจะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมโดยใช้กฎหมายทุกมาตราหลังจากที่เคยบอกว่าล้นเกล้ารัชกาลที่10ทรงมีพระเมตตาที่จะไม่ดำเนินคดีกับอาญามาตรา112กับใครอีกแล้วนะคะท่านประธานคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างค่ะคดีของทนายอานนท์นำพานะคะทนายความและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ได้รับรางวัลระดับสากลคือรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนจากประเทศเกาหลีใต้ที่มอบให้กับนักต่อสู้เพื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะนะคะนายอานนท์นำพาถูกดำเนินคดีมาตรา116จากการปราศัยในเดือนสิงหาคมปี63ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ภายหลังถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกคดีนึงคือคดีมาตรา112ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศจะเอาเรื่องกับผู้ชุมนุมขับไล่ตัวเองโดยใช้กฎหมายทุกๆมาตราค่ะขณะนี้นะคะคดีความมาตรา112ที่มีอยู่มากมายกำลังอยู่ในชั้นสืบพยานในศาลจำนวนมากค่ะแต่เมื่อจำเลยนะคะจำเป็นจะต้องขอให้ผู้พิพากษาออกหมายเรียกพยานหลักฐานเพื่อนำมาต่อสู้คดีผู้พิพากษากลับไม่ยอมออกหมายเรียกหลักฐานในการต่อสู้คดีให้กับจำเลยนะคะทั้งที่เป็นหน้าที่และก็เป็นอำนาจของท่านผู้พิพากษาโดยผู้พิพากษาได้ให้ใช้ข้ออ้างว่าถูกสั่งห้ามโดยผู้บริหารศาลอาญาอย่างนี้ก็ได้หรอคะท่านประธานข้ออ้างนี้หมายถึงอะไรคะจำเลยจำเป็นจะต้องใช้มาต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการเดินทางเข้าออกของในหลวงรัชกาลที่10ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมันข้อศาลหมายเรียกคำพิพากษาแพ่งที่เคยพิพากษายึดทรัพย์ในหลวงรัชกาลที่7เอกสารการใช้เงินของสถาบันกษัตริย์หลักฐานการโอนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ไปเป็นของส่วนพระองค์การไม่เปิดโอกาสนะคะให้จำเลยใช้พยานหลักฐานในสู้คดีอย่างครบถ้วนครับคุณบรรทัดครับผมขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับอย่าไปไกลเราปรึกษาหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าไปไกลถึงเรื่องสถาบันครับผมครับค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะเรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับสาธารณชนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่ท่านประธานไม่กล้าพูดนะคะผมขอเตือนนะครับด้วยความปรารถนาดีก็ไม่ได้ชื่นชมที่กล้าพูดหรอกครับแต่ว่าเตือนด้วยความหวังดีกับพวกเราทุกคนว่าเราอยู่ในข้อบังคับกฎหมายและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพาดพิงถึงสถาบันนะครับแม้กระทั่งสถาบันศาลข้อที่จริงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ว่าไปครับถ้าสมมติมีข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างไรก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ขอบคุณค่ะท่านประธานถ้าคนที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่กล้าครับขอร้องไม่ให้พูดถึงสถาบันครับค่ะแล้วจะให้ใครพูดคะท่านประธานถ้าสภาแห่งนี้ไม่มีใครที่จะพูดเรื่องนี้ให้ประชาผมคิดว่าผมได้เตือนหลายครั้งแล้วครับ